สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับฐานทอครับผมโกกลกิจขสิคุณบรรณาธิการข่าวรถยนต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรฐษฐกิจวันนี้มารายงานตัวนะครับก็วันพฤหัสพฤหัสบดีที่17มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงทั้งการเมืองทั้งเศรฐษฐกิจของประเทศนะครับทุกวันผ่านรายการนี้ช่วงเย็นๆตั้งแต่5โมงเป็นต้นไปนครับส่วนวันพฤหัสแบบนี้นะครับก็มาอัปเดตกันหน่อยแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับมีเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า นะครับ EV ด้วยนะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากค่าย BMW แต่ก่อนอื่นครับเรามาดูเรื่องของสถานการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID -19 ในบ้านเรากันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ออกถแถลงการนะผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ10กว่านาที ก็ชี้แจงในประเด็นต่างๆนะหลังเคารพธงชาตินะเวลาดีเดย์ของท่านเลยนะครับก็ออกมาประกาศครับว่าจะต้องเปิดประเทศให้ได้นะครับภายใน120วันนับจากเมื่อวานนะก็ช่วงกลางเดือนตุลาคมปีนี้นะครับ2564ก็ชัดเจนนะครับว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับอยากให้กิจกรรมกิจการ,รต่างๆ กลับมาดำเนินการได้เป็นปกติตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะการที่นายกแอคชั่นความเป็นผู้นำแบบนี้ขีดเส้นตั้งธงกำหนดเป้าหมายชัดเจนขนาดนี้นะครับก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบอยู่แล้วนะครับกลุ่มคนที่ไม่ชอบนายกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าท่านจะประกาศเรื่องอะไรออกมา หรือจะแอคชั่นหรือทำท่าทางเรื่องอะไรพูดจาอะไรก็ก็ไม่ชอบอยู่แล้วหรือถ้ามองไปที่นโยบายเนี้ยนะครับอีก120วัน4เดือนดูจากสถานการณ์ในประเทศยังมีผู้ติดเชื้อนะครับอยู่ระดับ2,000คนต่อวันมียอดผู้เสียชีวิตหลัก10รายต่อวันหลายคนก็บอกเฮยมัน มันยังหนักขนาดนี้แล้วจะเปิดประเทศทำไมเปิดแล้วมันไม่เสี่ยงกว่าล่ะนะครับหรือถ้ามองไปที่บุคลากรทางการแพทย์ทางทีมหมอทีมพยาบาลเขาก็อาจจะวันวันใจอยู่ครับถ้าเปิดประเทศนี่มันจะควบคุมการแพร่ระบาดได้หรือเปล่าแต่นายกพูดชัดเจนนะครับว่าจากการเปิดประเทศเนี่ยครับยอมรับเลยว่ามันต้องมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นบ้าง ท่านใช้คำว่าเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่เราต้องยอมรับความเสี่ยงร่วมกันให้ระบบเศรษฐกษิจดำเนินต่อไปได้เราใช้ระยะเวลามาไปกว่า,วาแล้วนะครับสำหรับโควิด19ตอนนี้เราเห็นหมดแล้วครับว่าสถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงถ้าทำแบบนี้เป็นอย่างไรทำแบบนั้นเป็นอย่างไรแล้วการแสดงท่าทีของ ท่านนายกเมื่อวานนี้ชัดเจนครับขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวคือจริงๆท่านอาศัยอำนาจพลกรฉุกเฉินนะครับแก้ข้อกฎหมายต่งตางๆหรือการการใช้คำว่ายึดการควบคุมของแต่ละกระทรวงมาอยู่ที่ท่านอาจ,จชัดอย่างกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยนะครับมีอะไรรายงานท่านหรือต่อให้รัฐมนตรี เห็นชอบแล้วอนุมัติแล้วสุดท้ายก็ต้องไปจบที่นายกรัฐมนตรีอยู่ดีนะน่าสนใจนะครับเรื่องนี้ก็พยายามโชว์ความเป็นผู้นำในสถานการณ์วิกฤตนี่ยคือต่อให้ไม่ทำแบบนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขจัดหาวัคซีนไม่ทันมีความล่าช้ากระจายไปไม่เป็นธรรมนายกก็โดนด่าอยู่ดีครับ นายกก็โดนด่ายอยู่ดีฉะนั้นแอคชั่นเลยครับรับผิดรับชอบด้วยตัวเองเลยต่อไปนี้ดีก็ด่าดีก็ไม่ต้องด่าขอไปไม่ดีก็ด่านายกไปที่คนเดียวเลยก็เป็นเขาเรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งก็ได้ครับสร้างความชัดเจนไปเลยว่าฉันดูแลฉันรับผิดชอบคนเดียว เมื่อวานท่านก็พูดชัดครับว่าไอเหตุการณ์แบบนี้ไอการควบรวมอำนาจมาไว้ที่ตัวเองสั่งการคนเดียวแบบซิงเกิลคอมาเนี่ยปีที่แล้วก็ใช้นะฮะแล้วปีนี้ครับพอช่วงที่ก่อนวัคซีนจะมาหรือก่อนการแพร่ระบาดระลอก2เนี่ยม,มันมันมันไม่มีอะไรมากหรือพอมีระลอก2ขึ้นมาแล้วก็ยังพอแบลารจัดการได้แต่พอดูเนื้อง,งานเรื่องการสั่งวัคซีนการกระจายวัคซีนแล้วโอ้โหมัน มันไม่ได้เลยครับนายกอะเดี๋ยวมาที่สุดท้ายที่ชั้นเองแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้อำนาจเป็นของอสอบคอเอาแล้วท่านก็มีทีมงาน,นงตา่างๆเมื่อวานพูดชัดนะครับว่าการที่อาศัยอำนาจแบบนี้นะครับหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์ซิงเกิลคอมมานด์ผ่านนายกคนเดียวเขาบอกว่าเขาก็มีทีมงานนะมี ผู้เชี่ยวชาญในขแขนงต่างๆมีคนที่มีความรู้ในแต่ละหน่วยงานมาช่วยท่านคิดนะครับท่านก็ไม่ได้คิดหรือตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลอะไรก็พยายามให้ประชาชนเห็นว่าเขาก็มีข้อมูลนะท่านก็มีข้อมูลแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนถึงจะตัดสินใจหนึ่งสองสามออกไปนะฮะหรืออย่างเห็นที่ผ่านมาครับท้องถิ่นตัดสินใจดําเนินโนโยบายไปแบบหนึ่งประกาศไปแล้วแต่ถึงเวลา นายกเปลี่ยนแปลงครับอาศัยอํานาจในพลกรฉุกเฉินแล้วก็ลุยไปเลยครับท่านบอกว่า,าการรวบอํานาจแบบนี้ครับมันช่วยให้แก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วครับแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วในปีที่แล้วปีนี้แล้วก็เรื่องวัคซีนช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาช่านแอคชั่นชัดเจนเลยนะครับ ทั้งเรื่องการกระจายวัคซีนหรือเรื่องการเรื่องการการสั่งซื้อวัคซีนนะเมื่อก่อนแต่ละหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ก็รายงานขึ้นไปที่อธิบดีอธิบดีรายงานที่รัฐมนตรีต่อไปนี้ต้องไปสุดที่นายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะให้การแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกันบนการตัดสินใจของนายกและทีมงานของนายก หน่วยงานต่างๆกระทรวงทบวงกรมเสนอขึ้นไปสุดท้ายจะไปซ้ายไปขวานายกตัดสินใจเมื่อวันท่านพยายามพูดเนี่ยครับ12นาทีก็ถือว่าไม่ยาวแล้วเข้าประเด็นครับเข้าประเด็นทุกหมัดเลยปังปังป,ง,ปงเลยชี้แจงว่าทําไมถึงต้องรวบอานาจแบบนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงจะทําให้การตัดสินใจต่อไปเป็นยังไงแล้วก็เป็นที่มาถึงว่า 120วันเปิดประเทศนะคือเดิมถ้ายังจำกันได้นะครับทางรัฐบาลนะหรือทางนายกเนี่ยกำหนดว่าสิ้นปี2564ถ้าตีตามความหมายนี้เป๊ะๆก็คือ31ธันวาคมเนี่ยทั้งประเทศเนะครับต้องได้ฉีดวัคซีน50ล้านคน50ล้านคนนะครับแล้วก็ครบ2เข็มด้วยฮะ 1 0 0ล้านโดสเอากลุมกลมๆง่ายๆก่อนนะครับก็เป็น70%ซของประชากรแล้วก็จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้วก็จะเปิดประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปโอ้โหแค่นโยบายนี้ก็มีทั้งคนร้องคนยีแล้วครับบางคนบอกช้าไปภาคท่องเที่ยวบอกรอไม่ได้แล้วครับจะตายแล้วนะฮะร้านอาหารอะไรต่างๆภาคแรงงานไม่ไหวครับ แต่บางคนก็บอกมันก็ต้องปิดไปแบบนี้แหละปิดไปก่อนเพราะยอดผู้ติดเชื้อมันยังเพิ่มสูงขึ้นอ้างอิงจากทุกวันนี้ก็ได้ครับ2,000กว่าคน2 0 0 0กว่ารายทุกวันแต่การประกาศเมื่อวานนี้เหมือนล่นระยะเวลาเข้ามาครับจากที่บอกว่าจะเปิดประเทศปีหน้าหรือต้นปี2 5 6 4จากการที่ประชาชนในประเทศได้รับการฉีดวัคซีนได้ถึงจำนวนหนึ่งก็คือ70% สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในเชิงทฤษฎีนะครับขยับมาครับเมื่อวานประกาศชัดเจนเลยร้อยวันเปิดทั้งประเทศใช้คำว่าทั้งประเทศด้วยนะโอ้ตั้งเป้าหมายใหญ่เลยนะครับเปิดทั้งประเทศด้วยทั้งประเทศก็คือทุกจังหวัดทําได้จริงขนาดไหนเดี๋ยวไปรอดูใกล้ๆนะแล้วเป้าหมายก็คือหนึ่งตุลาคมครับไอตัวเลขเนี้ยกลับมาครับ ประชากร50ล้านคนจะต้องได้ฉีดวัคซีนอย่างน้อยเข็มหนึ่งนะเอาอย่างนี้ก่อนนะเดิมโ,โกหกำหนดไว้ตั้งนานแล้วว่าสิ้นปีนี้นะฮะทุกคนใน50ล้านคนเนี่ยจะได้ฉีดครบ2เข็มแต่พอขยับเป้าหมายมาจะเปิดประเทศให้เร็วขึ้นเป็นกลางเดือนตุลาคมแต่ต้นเดือนตุลานี่ ห้าสิบล้านคนอย่างน้อยต้องได้ฉีดหนึ่งเข็มแล้วท่านมั่นใจท่านมั่นใจดูจากข้อมูลต่างๆแล้วคือนอกจากการออกมาแสดงภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำการตัดสินใจที่เด็ดขาดบอกว่าตัวเองรวบอำนาจเบ็ดเสร็จก็แสดงว่ามีข้อมูลเพียงพอมีความมั่นใจเพียงพอว่าวัคซีน จะได้มาตามที่กำหนดผู้ชัดเจนเลยครับววัคซีน6ตัวเจราจา,าดีลไว้แล้วเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วไอ้พวกที่ดีลไว้แล้วก็ดีลไว้แล้วนะะแอสตาราเซเนกาซีโนแว็ซิโนฟรมอะไรแต่พวกตัวใหม่ๆนี่บอกว่าตกลงกันแล้วครับจากเดิมปล่อยให้สาธารณสุขไปคุยไปดีลใช่ไหมฮะมันติดขัดอะไรไม่ทราบมันไม่มามันมาช้ามันติดข้อกฎหมายอะไรไม่รู้อะ แต่พอนายกรอบอำนาจมาบอกอย่าง3ลายอย่างไฟเซอร์จอร์นสันและจอร์นสันนะครับแล้วก็อีกตัวอะไรไฟเซอร์จอร์นสันและจอร์นสันโมเดอร์นาวันนี้บอกดวได้หมดแล้วครับคุยได้หมดแล้วนะรวมๆแล้วเนี่ยจะมาอีกประมาณร้อยล้านโดสจนถึงสิ้นปีนี้ฉะนั้นการตั้งเป้าหมายเปิดประเทศแล้วก็ให้มี การฉีดวัคซีนเข็มแรกครบ50ล้านคนทำได้จากการที่ไปคุยมปแล้วเนี่ยครับถ้าดูยอดอผู้ที่ได้รับการฉีดที่เผยแพร่วันนี้นะครับโดยศูนย์ข้อมูลโควิด1 9นะฮะวันนี้บอกเลยครับว่าฉีดรวมไปแล้วนะครับ7ล้านโดสเอาเป็นรายดีกว่านะถ้าเอาเป็นรายเนี่ยเอาเป็นคนเลยนะครับ สะสมฉีดเข็มแรกไปแล้วประมาณ5้ล้านหนึ่งแสนคนครับส่วนเข็ม2ฉีดไปแล้วประมาณ1นล้านแดแสนคนเกือบ7ล้านแล้วนะฮะเกือบเล้านแล้วนะครับเท่ากับเราขาดอีก43ล้านถึงจะครบ50ล้านคนที่จะได้ฉีดอย่างน้อยเข็มหนึ่งหรือถ้าไปดูยอดยอดฉีดที่ว่าปรูพรม ปู่ผมตั้งแต่7มิถุนายนนะครับ7มิถุนายน8มิถุนานี่ผมใหญ่นะวันหนึ่งฉีดได้4แสน4แสนว่ารายครับแล้วก็ค่อยมาลดลงวันที่9เหลือ3แสนวันที่10เหลือ2แสนนะฮะแล้วก็มาลดลงเหลือวันละแสนเนี่ยตั้งแต่วันที่12 13นะครับก็ วัคซีนไม่มาตามนัดว่ากันง่ายๆประเด็นนี้เราเคยคุยกันมานานแล้วนะครับก,ก,ก็ไม่มาตามแผนก็จะไปจัดหาช่องทางไหนก็ว่ากันไปก็มีการระดมสรพักกำลังกันหลายหน่วยงานหลายช่องทางถ้าองค์กรหลักๆที่สามารถสั่งซื้อวัคซีนได้นะครับในนามตัวแทนของประเทศไทยของรัฐบาลก็มีอะไรฮะมออีองค์การเพศัตร กรมควบคุมโรคสภากาชาติราชวิทยาลัยจุลาภรณ์สถาบันวัคซีนแห่งชาติหลักๆก,ก่อนเนี้ยแล้วถ้าหน่วยงานไหนอ,อ,อยากฉีดพวกอ,อ,องค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นก็ไปซื้อจากไปสั่งจากจากห,าหน่วยงานนี้ จะผ่านเป็นการการซื้อเหมือนทางราชวิทยาลัยก็ว่าไปแต่ทางราชวิทยาลัยก็มีกฎระเบียบชัดเจนนะครับว่าว่าประชาชนที่จะฉีดซีโนฟาร์มนี่ต้องได้ฉีดฟรีครับองค์กรจะต้องมีคนจ่ายเงินเองจ่ายเงินให้ก็น่าสนใจว่าอีกร้อยยี่สิบวันเปิดประเทศนะครับถ้าตีเป็นวันก็สิบสี่ตุลาคมครับ เปิดทั้งประเทศแล้วต้นเดือนตุลาคมคนไทยห้าสิบล้านคนต้องได้ฉีดวัคซีนครบครับส่วนใหญ่เป็นเข็มแรกนะฮะแล้วถ้าดูไทม์ไลน์ของวัคซีนที่ทำไมมั่นใจขนาดนั้นนะครับถึงที่เรียนนะครับจากนี้ไปถ้าได้ยอดนั้นต้องเดือนละฉีดเดือนละหนึ่งล้านรายนะครับฉีดเดือนละหนึ่งล้านราย วัคซีนรัดใหม่็อดใหญ่ที่กำลังจะเข้ามานะครับในช่วงวันที่21มิถุนายถึงเดือนกระกฎาคมนยครับจะมี a s สตราเซเนก1.5ล้านโดสนะครับแล้วก็ซีโนแวค2ล้านโดสวัคซีน2ตัวนี้ยังเป็นวัคซีนหลักอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่นายกยืนยันแล้วครับอีก20-30ล้านโดสต,ต้องมาจากนี่ครับไฟเ z e r m o มเด n a ์ Pfizer, erna, Johnson Johnson, นาจอร์สันั s นจรสันไปคุยไว้หมดแล้วครับ เมื่อก่อนสามเจ้านี้ไปคุยกับใครไม่รู้มันติดมันช้าเหลือเกินไม่มานายกบอกพอมารวบอำนาจที่ตัวเองมาแน่นอนมาแน่นอนไม่เกินไปไปนี้รวมๆกันแล้วทุกตัวหกตัวเนี่ยมาอีกร้อยล้านโดดกับก็เป็นแอคชั่นที่น่าสนใจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะเรื่องการเมืองนี่ต้องบอกว่า ก็เกี่ยวข้องด้วยส่วนหนึ่งแน่นอนแหละนะครับเราจะไปจะไปทับซ้อนเหมือนจะไปดิดอำนาจอะไรของของภูมิใจไทยของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็แล้วแต่จะมองนะแต่ถึงวันนี้ถ้ามองเรื่องของประชาชนได้ประโยชน์ข้างบนเอาให้ยังไงก็ได้ให้ตัดสินใจให้รวดเร็วนะครับแล้วก็ชัดเจน ก,การสื่อสารของนายกว่อวันก็ชัดเจนดีครับใช้เวลา12นาทีนะครับกติดตาม,มาครับเรื่องของการเปิดประเทศแต่อย่างที่เรียนนะเปิดแล้วยังไงก็ก็ยังต้องมีผู้ติดเชื้อครับเปิดแล้วก็ยังต้องมีผู้ติดเชือ้อคือหลายประเทศที่ยังจํากันได้ครับพอยอดผู้ติดเชื้อต่ำๆแล้วก็เปิดปไม่ล็อกดาวครับ ให้เปิดให้กิจกรรมกิจการทุกอย่างกลับมาดําเนินการปกติคือพอเปิดกลับมาเป็นปกติไม่นานก็เชื้อมันก็ติดอีกครับไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือเป็นไต้หวันที่ว่าโอ้คินคลีนเนี่ยครับถึงจุดหนึ่งพอคลายล็อกดาวหมดทุกอย่างก็มียอดผู้ติดเชื้อขึ้นมานะยุโรปนี่ก็ก็ปิดปิดเปิด,ปดเปิดอยู่ครับคลายล็อกดาวอยู่ขยายล็อกดาวอยู่ฝรั่งเศสเยอรมน,นี อิตาล,ลีพวกนี้ครับอันนี้คือนับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเปิดประเทศยังไงก็ต้องก็มีความเสี่ยงครับมีความเสี่ยงถ้าเอาคําพูดนายกเมื่อวานเลยก็บอกว่าต้องยอมรับความเสี่ยงกันบ้างเพื่อให้เศรษฐกิจดําเนินต่อไปได้ไอประเด็นนี้ก็โดนใจรกากหญ้าครับเศรษฐกิจพื้นฐานนะครับร้านค้าร้านอาหารพ่อค้าแม่ขาย พวกนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับบอกไม่โอ้โหล็อกดาวน์นี่เจ๊งจนกันไปใหญ่เลยครับค้าขายไม่ได้เป็นเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจระดับลักย่าเลยครับ mm hmm. การท่องเที่ยวนี่อาจจะขยับขึ้นมาอีกหน่อยใช่ไหมฮะ mm hmm. แต่การท่องเที่ยวก็มีการจ้างงานอีกเป็นแสนรายนะครับ mm hmm. พูดแบบนี้ก็ถือว่าได้ใจคะแนนเสียงลักย่าคะแนนเสียงพื้นฐาน กลับมาเรื่องการเมืองเนี่ยผมก็โยกให้เห็นภาพทำแบบนี้ได้ใจฐานประชากรส่วนมากแต่แน่นอนก็มีการติดติงจากจากนักวิชาการหรือคนที่กลุ่มคนชั้นกลางที่พอมีรายได้เมียนจะกินนะครับคือล็อกไม่ล็อกฉันไม่เดือดร้อนแต่ฉันกลัวติดไม่ติดอย่างเดียวครับอันนี้เขาอยากให้ล็อกอยู่แล้วครับแต่ชาวบ้านต้องทำมาหากินครับนายกบอกเปิด เพื่อให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้มีงานทําได้ค้าขายนะครับระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ดําเนินต่อไปได้ส่วนพลปกองเงินกู้ก้อนใหม่ที่ตั้งไว้5้าแสนล้านในนี้ก็จะมีงบฟื้นฟูต่างๆก็เดี๋ยวมาดูว่าจะใช้ใจ่ายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างไรจะแจกจ่ายเงินอัดฉีดเงินลงไปในระบบอย่างไรน่าสนใจนะครับเปิดประเทศ นะครับพวกนักวิชาการหรือคุณหมอก็บอกว่ามันก็มีความเสี่ยงเพราะมีคําถามว่าคุณควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีแค่ไหนถ้าเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้วันละสองพันกว่าคนมีคลัสเตอร์ผุดมาใหม่ๆเรื่อยเลยนะตอนนี้ก็ยังถือว่าควบคุมการแพร่ระบาดได้ไม่ดีนะรระบบการฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพขนาดไหน อันนี้ยังเป็นคำถามเพราะตามรายงานหรือว่าข่าวที่ออกมาจากต่างประเทศคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสองโดสยังกลับมาติดเชื้อได้นะครับหรือหน่วยงานทางการแพทย์ไทยก็ยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบสองโดสไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่ติดเชื้อเลยนะยังติดได้อยู่แต่จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาในเรื่องของอาการต่างๆเปิดประเทศต้องมาดูว่า เราควบคุมการแพร่ระบาดได้แค่ไหนประสิทธิภาพในการกระจายวัคซีนดีนาดไหนคือต่อให้กระจายวัคซีนดีด้วยนะครับรวดเร็วเข้าถึงเข็มหนึ่งเข็มสองปังปังไปแต่มันก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้อยู่นะแล้วก็อย่าลืมว่าเชื้อมันก็กลายพันธุ์เพื่อความอยู่รอดของมันไปด้วยนะจากสายพันธุ์อังกฤษที่ติด,ตด,ตดกันอยู่ครับก็มีแนวโน้มที่จะ เปลี่ยนไปเป็นสายพันธุ์อินเดียครับนะฉะนั้นตัววัคซีนสามารถจัดการกับสายพันธุ์อินเดียได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามแล้วการเปิดประเทศที่ลุงตู่ตั้งทงไว้นะครับทั้งประเทศกลางเดือนตุลาคมนี้แต่ต้นเดือนตุลาคมประชากร50ล้านคนต้องได้ฉีดวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะมีโมเดลของภูเก็ตที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อก เป็นตัวนําร่องก่อนครับหนึ่งกรกฎาคมนี้ภูกเกต็ตเปิดจังหวัดนะก็ภูกเก็ตนี่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็รันได้ด้วยการท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ภูกเกต็ตฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วครับฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วครับเกินครึ่งหนึ่งของประชากรแล้วครับผมจําตัวเลขไม่ผิดนี่ก็วันสองวันก่อนที่ฉีดไปสี่แสนห้าแสนรายห้าแสนคนแล้วด้วยนะครับก็เกินเกินครึ่งไปแล้วครับถึงเดือนกรกฎาคมนี้ก็น่าจะ ได้ตามตัวเลขสถิติก็คือ70%ของประชากรก็จะมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในเชิงทฤษฎีนะครับภูเก็ตเริ่มก่อนเป็นภูเก็ตแซนบ็อกแซนบ็อกนี่ก็หมายถึงครับพื้นที่ปลอดภัยครับพื้นที่เซฟโซนคะรหลายจังหวัดเห็นภูเก็ตเปิดก็อยากเปิดบ้าง หลายจังหวัดเห็นภูกเก็ตเปิดก็อยากเปิดบางเดี๋ยวเราดูภูกเก็ตก่อนครับว่าเปิดแล้วยังไงจํานวนนักท่องเที่ยวมาขนาดไหนนะครับคือใครฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะครับก็ไปเที่ยวได้นะครับก็มีใบโชว์ใบอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เขามีข้อแม้ว่าถ้าอยากไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆของประเทศคุณต้องอยู่ในภูกเก็ต14วันก่อนนะแล้วใน14วันนี้เขาจะมีการตรวจเชื้อด้วยนะฮะคือไปถึงนี่น่าจะตรวจ ครั้งหนึ่งก่อนละอยู่ไปอีก7็วันก็ตรวจอีกครั้งหนึ่ง14วันก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งคือฝรั่งหลายคนอยู่มาอยู่นานนะฮะอยู่ถ้าอยากไปเที่ยวจังหวัดอื่นต้องอยู่ภูเก็ตครบ14วันก่อนมีอะไรก็ให้มันอยู่กันในนั้นนะฮะภูเก็ตทำได้ครับภูเก็ตเป็นเกาะถ้าเอาการเดินทางด้วยถนนนะจริงๆอะครับม,มันมีเส้นเดียวครับจากภูเก็ตจากภูเก็ตขึ้นไปตรงพังงาครับถนน ตรงตรงด่านท่าฉัดชัยตรงนั้นครับตรงสะพานสารสินเก่าครับหมายถึงว่ามีช่องนั้นช่องเดียวครับใครไปภูเก็ตโดยโดย,โดยการเดินทางโดยรถยนต์นะถ้ามาจากพังงาข้ามมา <ste ak> ก็<ๆ>กต้องผ่านด่านท่าฉัดชัยตรงนั้นครับมันมันมันสามารถบล็อกสามารถดูเอกสารอะไรต่างๆตรงนั้นได้นะครับถ้าเดินทางโดยเดินดทางโดยทางบกนะครับแต่ไอ้โมเดลภูเก็ตนี่ก็น่าสนใจว่าเดี๋ยวทางสุราษฎร์เขาก็จะเอาว่าง สุราษฎร์เขาบอกเขามีเกาะสมุยมีเกาะพังงานมีเกาะเต่าเดี๋ยวก็อยากทําเหมือนกันนะฮะอยากทาเหมือนกันก็ให้อยู่ในเกาะสมุยไปนะฮะเจ็ดวันสิบวันสิบสี่วันเดินทางเที่ยวเกาะเต่าได้ไปเที่ยวเกาะพังงานได้ก็อยู่เป็นกลุ่มกันไปน่าสนใจหลังจากหนึ่งกรกฎาคมนี้ภูเก็ตเริ่มก่อนแล้วก็อีกหลายจังหวัดก็อยากอยากเปิดจังหวัดเหมือนกันนะพังงาสุราษฎร์ธานีอย่างที่เรียนไปเชียงใหม่ชลบุรี เพชรบุรีประจวบกิิขันบุรีร์กรุงเทพกรุงเทพนี่ก็ต้องก็ต้องเปิดนะ,ะครับกรุงเทพก็ต้องเปิดนะเอาละครับก็สรุปจากการที่ประกาศของนายกเมื่อวันนี้นะครับเปิดประเทศอีก120วันเป็นการแสดงภาวะความเป็นผู้นำครับแอคชั่น สั่งงานชัดเจนเด็ดขาดนะแล้วก็พูดไม่ต้องวนเวอเอาให้ได้ใจความว่าต้องเปิดจำเป็นต้องเปิด120วันมีความเสี่ยงแน่นอนหลังจากเปิดมียอดผู้ติดเชื้อแน่นอนแต่ต้องควบคุมให้ได้นะเพราะถ้ายังปิดอยู่ทุกวันนี้ก็ก็ถ้าเลยไปอีกปีก็คงจะไม่เหลือใครครับ แต่ละธุรกิจก็น่าจะล้มหายตายจากกันไปหมดเอ่ะเป็นเรื่องของท่านนายกนะครับเรื่องของการกระจายวัคซีนเรื่องของการตั้งทงเปิดประเทศภายใน120วันนะครับคือทั้งภาคเอกชนนี่ก็บอกว่าก็ขอให้มีมาตรการควบคุมดูแลให้ดีครับหรือเป็นไปได้ให้มันมีแผน2มีแผน B แแผน C ได้ไหมถ้าเปิดแล้ว มียอดผู้ติดเชื้อขึ้นมาแล้วนกะ็แต่หลายภาคส่วนก็ออกมาแอคชั่นในทางที่ดีครับนะเรื่องของของการบริหารจัดการที่มีเอกภา,ภาพหลังจากที่นายกเข้ามาควบคุมดูแลนะเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นนะฮะอะอย่างที่เรียนครับเดี๋ยวมาปิดท้ายเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า EV กันหน่อยฮนะช่วงนี้ก็ มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจจากค่าย B M w ครับไม่ฮะปที่แล้วนี่คลองแชมป์รถยนต์หรูเมืองไทยทำยอดขายแซงหน้า Mercedes-Benz นะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา B M w เปิดจัดงานเปิดตัวรถออนไลน์ช่วงนี้ทุกคนเปิดตัวรถออนไลน์กันหมดลนะเมื่อวานก็ r r a r i ในชะ่นฮเขาจัดแบบไลฟ์สตรีมมิ่งเลยนะผ่าน Facebook ผ,านผ่าน YouTube ก็ว่ากันไปนะครับ เอาเข้าน้ำเข้าเนื้อเลยคือ BMW เปิด EV2 รุ่นรุ่นแรกคือ iX3 เป็น SUV ที่พัฒนาบนพื้นฐานของ X3 G01 นเนี่ยนะครับตัวที่จะมาทำตลาดนะครับเขาจะเปิดรับจองก่อนวันที่21มิถุนายนนี้เปิดรับจองผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเขาทำมาเป็นปีแล้วนะ หลายๆโปรดักต์นี้ให้เข้าไปคีย์ข้อมูลแล้วก็ไปจองกันผ่านออนไลน์ราคาของ BMW iX3 ครับ3 3 9ล้าน3า9 0นาเบาทนำเข้าจากจีนครับไม่เสียภาษีนำเข้าตามข้อตกลง FTA จีนอาเซียนแต่กว่ารถจะพร้อมส่งมอบนี่ก็ช่วงปลายปีครับ เดืนพฤศจิกายนนี่ฮะ iX3 3.399.000ล้าน399,00บาทแต่น่าสนใจที่เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็เพราะว่าช่วงนี้ครับไอคันนี้ครับมันเป็นโฉมปัจจุบันที่ขายมาอยู่แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้มันจะเป็นโฉมม i n เนอร์เชนแล้วก็ประกอบที่จีนเหมือนกันฉะนั้นใครจอง iX3 วันนี้ ร,ราคาัามล้านสามแสนเก้บาทรถพร้อมส่งมอบป,ปลายปีพราะปลายปีเนี่ยไอ้โฉมไมเนเชนหรือว่า BM เบียมันอยูเขาเรียก LCI อะครับ l i f e Circle Impulse เนี่ยครับมันมันผลิตพอดีครับแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าไอ้โฉมไม h a เชนมันจะปรับหน้าตาอะไรไปบ้างนะฮะแต่แต่ไม่เยอะฮะแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะแต่มัวนว่าใครจองแล้วรับรถปลายปีเนี่ยก็จะได้รับโฉมไมเนเชนหรือว่า LCI นี่เป็นการนําเข้ามาจากจีนครับตัวรถเนี่ยใช้มอเตอร์ตัวเดียวขับเคลื่อนนะครับกำลัง286แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูง100เนี่ย6.8วินาทีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน80กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเคมว่าวิ่งได้ระยะทาง460กิโลเมตรนะฮะ3ล้าน3ส่วนอีกรุ่นหนึ่งเปิดตัวออนไลน์พร้อมกันครับคันนี้ใหญ่กว่า แล้วก็เขาเรียกเป็นแฟลกชิพโมเดลของ SUV พลังงานไฟฟ้า100%ของ BMW เลยครับชื่อก็คล้ายๆกันเพราะเขาต้องการสื่อสารก็คือ iX ครับ iX เฉยๆเลยครับคือ X เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการเป็นเป็นครอสโอเวอหรือว่าเป็น SUV i นะ i X ก็เป็นตระกูล i X ของเขาที่แสดงถึงระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราเห็น i3 ใช่ไหมฮะอันนั้น EV 100%ตัว i8 อันนี้เป็นไฮเป็นไฮบริดใช่ไหมครับแล้วก็ไหลังๆอย่างนี้ก็เป็นจะเป็น EV เมื่อสักดรู่ตัวเล็ก iX3 3ล้านกว่าตัวใหญ่ครับ iX นะฮะร,ราคา5ล้าน9 9 9 9 0 0บาทใหญ่กว่า iX3 สนะฮะสเปคอะไรต่างๆก็ก็สูงกว่านะฮะ ก็สอดค้องกับราคาที่สูงกว่าตัว iX เนี่ยครับไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มของ SUV รุ่นไหนที่มีอยู่แต่เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาใหม่เป็นรถที่พัฒนาใหม่เลยนะครับไม่เหมือน iX 3ที่พัฒนามาจาก x 3รุ่นเครื่องยนต์คือตัว iX เนี่ยทำตลาดด้วยรุ่น iX xDrive 50นะครับสปอร์ตจองวันนี้ก็ยังจองวันนี้ไม่ได้แต่เขาจะเปิดจองออ21 1ว่ิุนะฮะย1มิถุนายนส่งมาปลายปีเหมือนกัน นะราคา5้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทแต่ตัว i อนี่เขานำเข้ามาจากโรงงานผลิตประเทศเยอรมน,นีนะแล้วก็ลอ็อตแรกล็อตนี้ครับมี20คันเท่านั้นครับราคาเกือบเกือบหล้านนี่นะฮะตัว i อนะฮะใช้มอเตอร์2ตัวครับขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังกำลังสูงสุดเนี่ย523แรงมา้าแรงบิด765นิวตันเมตรอัตราเร่งสูง100ยได้ี่จุวินาทีสเปคดีกว่า iX3 หมดเลยนะฮะ แบตเตอรี่ก็ใหญ่กว่านะครับ111กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้630กิโลเมตรนี่เป็นเรื่องราวของ IX ที่นำเข้ามาจากเยอรมนนีเบมดัยทำตลาด EV ลดรถพลังงานไฟฟ้า100%มีทั้งนำเข้าจากจีนแล้วก็นำเข้าจากเยอรมนนีทั้ง2รุ่นพร้อมส่งมอบปลายปีนี้นะครับอาจจะช่วงเดือนพฤศจิกายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมประมาณนี้นะครับ ก็เห็นเป็นทิศทางที่น่าสนใจดีนะครับแล้วพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวทางฐานเศรษฐกิจจะมีสัมมนาออนไลน์ครับเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจในวันอังคารที่29มิถุนายนนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่13นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไป มีการปาฐกถาพิเศษนะครับโดยท่านสุพัฒนพง์พันธ์มีชาวครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วตัวท่านเองนี่ก็นั่งเป็นประธานบอร์ด e ีด้วยในการกำหนดทิศทางต่างๆของรถพลังงานไฟฟ้าในเมืองไทยนะฮะ ย้ำอีกทีว่าเป็นออนไลน์เป็นออนไลน์ส่วนวิทยากรท่านอื่นๆก็น่าสนใจครับมีทั้งจากฝั่งของปตทมีทั้งจากฝั่งของ EA นะครับฝั่งของปตทฝั่งของปตทนะครับคุณอัธพลเลิกพิบูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชน แล้วก็คุณสมโพศ์อาหุนในครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA ครับก็จะมาร่วมเสวนาในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าพลิกโอกาสธุรกิจเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยนะฮะน่าสนใจมากๆครับติดตาม การลงทะเบียนนะครับหรือว่าการรับชมได้นะครับผ่านทุกแพลตฟอร์มของฐานเศรษฐกิจนะครับหรือจะดูยิงก็เดี๋ยวเป็นผ่าน Facebook Live ผ่านทาง y o u u u e Streaming ก็ว่าไปนะครับในวันอังคารที่29มิถุนายนนี้นะครับช่วงเวลาบ่ายๆอ่ะทั้งหมดเป็นเรื่องราวของถันทอล์กนะครับที่ผมโก้กอลกิจการชุนนำมาฝากวันนี้ครับวันนี้ละผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ